วัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้อากาศดีมากๆเลยก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆที่นี่นะคะตรงนี้ที่ใกล้ๆบ้านที่ปุ๊กกี้อาศัยอยู่นะคะที่นี่ณตรงนี้นะคะเรียกว่าเมืองชเวตซิงเกนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทค่ะปราสาทสำหรับสวนดอกไม้สวยๆนะคะก็เรียกว่าชโลสชเวตซิงเกนนะคะณตรงนี้นะคะปุ๊กกี้ก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสบายๆนะคะอันนี้ก็เสียงกบร้องนะคะเป็นฤดูผสมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้นะคะร้องระงมไปตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นวิวที่สวยมากๆเลยที่ปุ๊กกี้อยากจะให้ทุกคนมาเดินเที่ยวด้วยกันกับอากาศดีๆที่นี่นะครับตอนนี้โอ้โหแดดแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็เดินออกมาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเขาก็จะสวยทุกๆจุดนะคะโดยเฉพาะจุดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สะพานสวยๆที่ปุ๊กกี้เคยพาทุกคนนะคะมาเที่ยวทุกๆฤดูนะคะไม่ว่าฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวฤดูหิมะคือณตรงนี้นะคะทุกคนสวยสวยทุกๆฤดูจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาความสวยตรงนี้นะคะมาฝากทุกๆคนนะคะให้ได้มามีความสุขด้วยกันนะคะโอ้โหแดดดีมากๆเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นดอกสเนบัลนะคะเหมือนที่บ้านของปุ๊กกี้ก็ปลูกเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะก็เป็นธรรมชาติอากาศดีๆกับเสียงกบค่ะทุกคนเสียงกบร้องนะคะตรงนี้สะพานตรงนี้ก็คือมาถ่ายมิวสิกถ่ายโอ้ everything จริงๆกับเบลนะคะก็อยากจะนำเสนอเก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะนี่เราก็อย่าให้มันผ่านเลยไปนะคะตรงไหนที่เราสามารถแวะได้เราต้องแวะนะคะสถานที่สวยๆนะคะมันจะเป็นการที่เราจะมาทำให้เรากระชุ่มกระชวยในหัวใจนะคะเลือกดูเลือกชมเลือกฟังในสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยมันต้องได้ประโยชน์ค่ะทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปถักโครเชนะคะแต่ว่านี่โครเชผ้าคาดผมง่ายๆนะคะก็ไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะถักง่ายๆแล้วก็ใส่มาเที่ยวแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มัดนะคะก็คืออยากจะปล่อยผมให้มันเป็นธรรมชาติก็พาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสะพานกันนะคะเนี่ยค่ะธรรมชาติมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดูค่ะสวยทุกฤดูค่ะด้านนู้นค่ะด้านนู้นก็สวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นปราสาทเก่านะคะอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะมันสวยทุกจุดนะคะวันนี้